วัสดีครับสวัสดีครับเมียวต้องบอกว่าเดี๋ยวโอ้สวัสดีด้วยนะครับน้องเลโก้นะครับเดี๋ยวให้ทักทายแฟนๆหน่อยดีกว่าแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาฉลองกันด้วยนะครับเพราะว่าซิงเกิลใหม่ที่ปล่อยออกมาวันนี้ครับทะลุทะยาน1ล้านวิวแล้วด้วยได้เลยนะครับเดี๋ยวอยู่ก่อนอยู่ผมอยากพูดวันที่ผมอยากพูดเพลงมันทะลุล้านแล้วไม่ต้องโปรโมทนะโปรโมทหน่อยอยากไปหน่อยนะพี่นะเออเพลงดังแบบนี้เอาฮะทักทายแฟนๆทุกช่องทางรวมไปถึง TikTok ด้วยใช่ไหมครับวันนี้โอเคครับเชิญไลค์แค้นเลยครับวิจิโนสวัสดีครับพวกเราไลค์แค้นครับมีทีละคนเลยนะครับแนะนำตัวทักทายแฟนๆทีละคนเริ่มจากคุณตุ้ยก่อนก็ได้นะครับครับผมสวัสดีครับผมตุ้ยไลแคนครับสวัสดีครับผมวิลเลียมไลแคนครับอุ้ยส่งไปแบบนี้สวัสดีครับ Creative พี่ก็ตายดิครับคือ Creative พี่ตายแล้วนะอ๋อโอเคโอเคเขาบอกว่ามีคุณเป็นเมนเลยนะเดี๋ยวจะร้องไห้เฮ้ยเดี๋ยวคุณอย่าไปส่งหัวใจตรงนี้มากนี่มันจะร้องไห้แล้วเนี่ยเออวิลเลียมนะวิลเลียมผ่านไปนี่น้องผมครับคนต่อไปฮะสวัสดีครับเลโก้แลนด์ใครครับเฮ้ยเลโก้ไลแคนครับโอ้ยขวดคำนี้พี่ตุ้ยชอบเลยชอบขวดเนี่ยมันมาตามท่าผมเมนคุณเลยนะผมชอบไลเต้นของน้องเลโก้มากอาจจะแสดงที่นี่ไม่ได้แล้วจริงหรือเปล่าอย่าหัวโขกคนต่อไปนะครับสวัสดีครับนัทไลแคนครับนัทไลแคนสวัสดีครับพงไลแคนครับเต็มเปี่ยมเลยนะครับเราต้องบอกว่าสตูของเราคึกคักมากแน่นจริงๆรวมไปทั้งแบบฝูงแกะที่มาอยู่ที่นี่ต้องใช้ว่าฝูงแกะเลยนะเขาบอกอยากจะมาเป็นเหยื่อให้ขย้ำเออให้ขย้ำกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาล่ะวันนี้มานะครับพร้อมกับต้องบอกว่ายินดีด้วยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเดบิวต์ของไลแคนนะครับแฟนๆของไลแคนที่อยู่ในไลน์นะครับทักทายพูดคุยกันได้ผ่านเมโลป๊อปนะครับกดไลค์กดแชร์กดเลิฟส่งดาวให้กำลังใจน้องๆได้เลยนะครับเพลงเดบิวต์เปิดตัวนะครับตอนนี้ก็ทะลุ3ล้านวิวไปแล้วเฮ้ยถามพี่เลี้ยงหมดเลยรู้สึกยังไงบ้างครับที่หลังจากที่เราเดบิวต์เป็นศิลปินเนาะหลังจากที่จบโปรเจกต์อัลฟามาแล้วมีโอกาสเดบิวต์เป็นศิลปินเป็นเหมือนบอยแบนด์แห่งวงการทีป๊อปของยุคนี้แล้วมีแฟนๆตามให้กำลังใจพวกคุณเยอะขนาดนี้คุณรู้สึกไงบ้างครับวิลเลียมครับจริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆสำหรับแฟนๆนะครับจริงๆผมไม่ได้มีโอกาสแบบมาทำงี้แบบเมื่อก่อนอยู่แล้วก็เหมือนพอได้มีโอกาสตรงนี้อยากจะทำให้เต็มที่ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนที่เพิ่งเดบิวต์ใช่ไหมครับครับผมยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นศิลปินด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันเร็วมากๆครับผมเพราะว่าเราเพิ่งจบจากโปรเจกต์เนี่ยแล้วก็พอได้เดบิวต์เนี่ยเราแบบรู้สึกตัวเองเป็นเด็กฝึกอยู่เลยใช่ครับเพราะว่าฝึกหัดอยู่ใช่ครับเพราะว่าเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเป็นศิลปินก็เหมือนเป็นอีกขั้นหนึ่งเราต้องแบบซ้อมมากขึ้นมีวินัยมากขึ้นใช่ครับก็จริงๆก็ส่วนหนึ่งที่เหมือนทำให้รู้สึกว่าเราเป็นศิลปินก็คือแฟนคลับให้ฟีดแบ็กต่างๆเราแบบเราก็แบบไปปรับปรุงทุกครั้งใช่ครับแล้วเท่าที่พี่ดวงเห็นคอมเมนต์ของแฟนนะครับเขาบอกว่าวงนี้เป็นอีกหนึ่งวงที่เราจะได้เห็นพัฒนาการของเขาไม่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นและการเอนเตอร์เทนครับผมคุณตุ้ยครับครับผมคุณทำไมพัฒนาได้โอ้โห360องศา360องศาได้360องศาสกิลของคุณมันเหมือนแบบมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพวกคุณฝึกซ้อมมันหนักมากไหมครับก็จริงๆพวกเราฝึกซ้อมกันหนักมากเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะเพลงที่2เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเต้นกันจนเลือดตาแทบกระเด็นเลือดตาแทบกระเด็นแต่ว่าเราทำด้วยความแบบเหมือนเราอยากทำให้มันดีที่สุดอะพี่มันเลยเหมือนมีแรงไฟจากใจของเราอะมันเลยแบบเหมือนเรายิ่งบ้าพลังด้วยแล้วก็แบบสมมติเราเต้นท่านี้ไม่ได้เราก็จะเต้นมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นโอ้บ้าพลังด้วยคุณก็เวลาคุณเต้นคุณก็ดูแข็งแรงด้วยไงคุณตุ้ยอ๋อผมเสียงดังด้วยเสียงดังด้วยเสียงดังด้วยอันนี้ไม่ต้องมีใครคอนเฟิร์มผมว่าคนรู้กันอยู่ไม่แล้วไหนพี่หลงคุณนอกจากเสียงดังแล้วคุณเป็นคนขี้อ้อนด้วยนี่คือจริงหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงไหมฮะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเออโอ้โหได้นะขี้อ้อนเกินตุ้ยขี้อ้อนเกินไม่ต้องโอมไม่ต้องอายนะยังอายก่อตุ้ยในวงนี้พี่ดงบอกเลยนะหลายคนก็จะรู้คนที่เป็นหนุ่มขี้อ้อนที่สุดในวงหลายเพื่อนๆ เนี่ยยกให้ตุ้ยด้วยใช่ครับแต่ว่าวิลเลียมคุณอย่าอ้อนนะครับผมเดี๋ยวคีย์ถีบผมตายไม่ได้วันนี้ไม่ได้เสียใจครับวันนี้ห้ามอ้อนเนี่ยคุณมันนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันทำงานไม่ได้เลยนะวันนี้มีคนละคือเป็นตัวดำเนินเกมเสียการมากเสียการมากเลยนะเธอตรงนี้ก็มีมาถึงเลโก้หน่อยฮะก่อนที่เราไปโปรโมทเพลงนะเลโก้เป็นอีกคนนึงที่
พี่ดงเห็นสกิลทางด้านการเต้นคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเต้นเก่งแบบนี้ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วหรือเปล่าครับคือคุณเป็นชอบการเต้นอยู่แล้วหรือเปล่าผมเรียนเต้นมาตั้งแต่แบบเริ่มเต้นเล่นเล่นเต้นตอนอายุ13ครับอือฮึใช่แล้วก็ได้มีโอกาสไปแข่งเต้นที่ต่างประเทศด้วยมีโอกาสไปแข่งเต้นด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราเรียนกับการเต้นอยู่กับการเต้นวงการเต้นมาค่อนข้างเยอะครับผมทำให้แบบว่าตอนที่เราอยู่กับเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยเราจะได้เจอสิ่งที่เราเคยเจอมาแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เก่งแต่แค่ผมชอบรับเคยเห็นมาเคยเห็นมาแล้วหมายถึงแบบร่างกายมันเคยเจอมาแล้วแล้วมันเลยดูเหมือนผมรับท่าไวรับอะไรอย่างเงี้ยแต่คือผมเคยเจอมาก่อนอันนี้แล้วเฉยๆใช่ครับถ้าเกิดให้พี่ๆมาเรียนอีกสักพักอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาก็สามารถเก่งขึ้นได้เหมือนกันไม่แต่ไรไม่เก่งขึ้นได้แต่ว่าตามก็ไม่ทำแต่ตามก็ไม่ทำเขาจะไปอีกเลเวลหนึ่งก็คือเวลาแบบว่าเรารับท่าอย่างเงี้ยเลโก้จะแบบมีแบบสเปรย์ไว้แบบรับของคนอื่นด้วยเพื่อจะมาปล่อยท่าผมจำไม่ได้อย่างเงี้ยเลโก้บอกว่าเออทำอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรเงี้ยเหมือนเขาจำของคนอื่นด้วยเขาจำได้ทุกคือถ้าเลโก้แยกร่างได้ห้าคนนี้ก็คือจะเป็นเต้นเป็นไรแค่นั้นเลยไม่แล้วเวลาที่นัทเห็นเขาเต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างขึ้นกับความสามารถในการเป็นแดนแมชชีนของเพื่อนไหมคนนี้คือตั้งแต่ในรายการแล้วครับตอนทำเพลงทำโชว์ด้วยกันนะครับเขาก็จะเป็นคนที่คอยสอนคนอื่นแล้วพอผมเห็นเขาเต้นมันก็แบบเฮ้ยทำไมน้องคนนี้มันเต้นเก่งขนาดนี้แบบร่างกายเหมือนแบบเหมือนเป็นของเขาจริงๆอ่ะแบบสั่งได้จะไปจะล็อกเออจริงจะล็อกได้ตรงไหนคือแบบสุดยอดได้ทุกแนวได้ทุกแนวคนนี้เออไม่ได้อวยนะแต่คือจริงๆว่าน้องเขาถ่อมตัวไปครับแต่ว่าจริงๆน้องเขาเรียนเต้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แม่เป็นวุ้นเลยนะจริงตั้งแต่เป็นวุ้นอ่ะคือเป็นวุ้นปุ๊บหมอตรวจอัลตราซาวด์ปุ๊บเนี่ยแม่คำน้องคนนี้เป็นนักเต้นนะฮะรู้เลยใช่ไหมใช่เป็นรู้เลยอันนี้น้องเขาถ่อมตัวอยู่ครับผมชอบจินตนาการของคุณฮงมากเลยครับผมดีดีถ้าเกิดผมเต้นตั้งแต่ท้องแม่แล้วผมบอกว่ามาเรียนเต้นตอน13ผมว่าน่าจะเกิดคำว่าถ่อมตัวไปแล้วน่าจะใช้คำว่าถล่มตัวเลยถล่มตัวไม่แต่อย่างที่นัดบอกคนนี้เขาได้หลากหลายแนวจริงได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นไลแคนที่ปล่อยมา2ซิงเกิลหรือว่าจะเป็นจีซูแบล็คพิงค์ครับโชว์เลยเนี่ยนั่งเต้นได้ Flower จีซูมาแล้ว5 4 3 2ดูครับดูนี่ใช่ไหมฮะคุณเห็นโอนี่โกกล้องจับไม่ได้ตรงเนี้ยเขาจะขยับอย่างนี้เลยเรียกว่ามีกรุ๊ปตลอดเวลามีกรุ๊ปตลอดเวลานะครับคิดพิโรวัตครับผมโทรเมื่อไรก็โทรมาดูลายเต้น5 4 3 2เจ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรมาไม่ใช่หมอแต่จะขอเยียวยาระบบเป็นจิตปรึกษาขอให้คุณเป็นโอ้โหปรึกษาโอ้ยห้ามก่อนตอนพี่คิดเต้นไม่ถอดเสื้อไงล่ะชอบมากอินเนอร์มันมาอินเนอร์มันมาพี่หลงชอบไลท์เต้นของคุณมากจริงๆมันจะมีฟิลลิ่งอะเนาะมันจะมีแล้วไงดูแล้วเพลินนะพี่ใช่ไหมอย่าให้ยืนเลยอย่าให้ยืนแต่อยากให้พี่หลงต้องทำเนาะผมขอบคุณมากเลยนะฮะแต่ว่าหลังๆนี่นั่นเหมือนไม่เคยเห็นในสคริปต์มาก่อนเลยอันนี้ความชอบส่วนตัวนี่คือความชอบส่วนตัวนี่คือความสามารถของไลท์เต้นจริงๆนะครับหลายๆคนที่อยู่ในไลท์ก็ทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยนะครับมาถึงซิงเกิลที่มาพูดคุยในวันนี้ดีกว่าที่ปล่อยออกมาปล่อยมาได้ประมาณกี่วันแล้วคุณวิลเลียมครับประมาณ 5-6 วันครับอุ้ยทะลุล้านวิวแล้วนะต้องออกเสียงว่าอะไรอึ้มๆอย่างนี้เหรอแล้วแต่จริตเลยครับนี่ต้องจริตคนนี้ด้วยแล้วคุณส่งมาต้องพูดครับเอาจริตของคุณก่อนเลยจริตของคุณครับผมต้องออกเสียงยังไงครับพี่หลงอยากรู้ไม่เป็นไรจะร้องไห้ลูกประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าที่แบบเราต้องออกว่าอึมอึมเพราะว่าให้คนได้เข้าใจได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ผมอยากเล่าครับเลโก้เล่าเลโก้เล่าตอนแรกครับมันชอบอินไซต์แบบนี้แหละมันคือมีคลาสเรียนร้องเพลงครับผมแล้วเขาแบบว่าอยากได้อินเนอร์จริงๆอยากได้อินเนอร์แล้วมันก็คือเราร้องเพลงเราใช้อินเนอร์นำมันเทคนิคมันก็จะดีกว่ามันก็จะได้เข้าถึงอารมณ์มากกว่าใช่ไหมมันจะมีฟีลลิ่งใช่แล้วตอนแรกพวกผมต้องบอกก่อนพวกผม4คนก็ร้องว่าเธอตอบมาแค่อืมอืมนั่นแหละครับสี่คนนี้นะสี่คนนี้โอเคมีคนแรปเปอร์เอาโฮมตัดไปแรปเปอร์แล้วไงต่อแรปเปอร์เขามาให้ร้องให้ฟังไปร้องไงแรปเปอร์
เธอตอบมาแค่นี่บรรยากาศก็ครึมคืออึมๆเนี่ยยังให้ผ่านแบบนั่นแหละครึมเนี่ยไม่ได้ครึมไม่ได้ครึมเนี่ยไม่ได้เหมือนกลืนน้ำลายก่อนหรอจะรอเขาครึมเอาไม่ไงเราซื่อๆไงเราซื่อๆไงปกติจริงๆปกติเวลาสมมติคนอึมๆมาเราจะพูดไงเราบอกอึมๆหรอไม่แล้วก็เราเป็นคนซื่อๆไงแล้วอึมครึมเอาก็มันก็นิดนึงมันก็เหมือนกันมันก็อึมมันก็อึมครึมคุณช่วยครับเขาอาจจะเป็นจังหวะที่คืนน้ำลายอยู่ก็ได้เหมือนแบบเจอครึมอย่างเงี้ยไม่ทันก่อนอื่นก่อนซื่อไงเราคิดว่าอย่างนั้นสุดท้ายทุกคนก็เอ๊ะมันแปลกๆเนาะนั่นก็เป็นที่มาของชื่อเพลงนี้คุณตุ้ยคิดเองด้วยหรือเปล่าครับเฮ้ยเพลงนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ผมคิดคือเพลงนี้ผมบอกก่อนว่ามีพี่เอบอสแคสมาทีมพี่เอบอสแคสมาช่วยทำด้วยเพลงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางพี่เอมาช่วยโปรดิวให้ใช่ครับก็มีพี่เบนซ์ด้วยครับพี่เบนซ์ทีมพี่เอครับครับผมแล้วก็มีพี่อรันด้วยพี่อรันด้วยเป็นคนเขียนพี่เอพี่เบนซ์พี่อรันหูหลายคนเลยครับที่เป็นจากทีมนุ่มใช่แล้วก็มีทีมเบื้องหลังเยอะๆมากๆนะครับที่อย่างนี้ถามวิลเลียมหน่อยว่าจุดแบบแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นของอื้อๆเนี่ยเพลงนี้มันมาจากอะไรครับเอาจริงๆผมอิงจากชีวิตจริงเลยเฮ้ยของใครครับของแต่ละคนรอดตัวรอดเราต่ออ่ะสมมุติเราเนี่ยพิมพ์แชทกับคนบางคนเนี่ยครับแล้วเขาตอบเราว่าอื้อๆเนี่ยอ้าวมีอะไรในใจหรือเปล่าอืมแต่ว่าอาจจะแบบว่าอาจจะไม่คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่างอนหรือไม่บอกหรือเปล่าก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนผมเคยคุยกับโกแล้วเลโก้ตอบว่าอึมๆเออแล้วเรานั่งคิดละไม่พอใจแน่นอนไม่พอใจหรือเป็นอะไรมั้งหรือไม่ได้เป็นอะไรหรือพิมพ์อึมๆเฉยๆอะไรเงี้ยไม่รู้เราก็ไม่รู้ไงใช่เหมือนเวลาตุ้ยเจอคนส่งมาคุณทักเข้าไปแล้วก็ส่งมาแค่อึมๆเราจะต้องไปคิดต่อว่าเอ๊ะฝั่งนู้นมันรู้สึกงอนหรือเปล่าหรือไม่มีอะไรแหละเราก็คิดไปไกลแล้วถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรถามว่าเป็นอะไรก็บอกว่าเธอตอบมาแค่ขายตรงจริงๆเก่งมากตัวเอาตัวรอดแล้วในเนื้อเพลงนี้เรามีส่วนร่วมไหมในการแบบทำเพลงนี้ครับจริงๆเรามีส่วนร่วมตอนยังไงครับคุณนัทแบ่งท่อนกันครับครับว่าตอนแบ่งท่อนเนี่ยเราก็จะมาดูแต่เนื้อเพลงแต่ละท่อนครับว่าแบบเนื้อนี้มันน่าจะมันเหมาะกับใครอย่างท่อนตุ้ยเนี่ยพอเราได้ยินเดโมแล้วเรารู้เลยว่าท่อนนี้ต้องเป็นของตุ้ยทำไมอ่ะมันมีความหลายครับใช่กรูฟคือแบบมันกรูฟคือไหลแบบตุ้ยที่แบบเป็นคนที่แบบพูดแบบไหลไปเรื่อยจับไม่อยู่พูดถึงเทคนิคการร้องนะมันดูฟังแล้วต้องตุ้ยเท่านั้นเราก็คือจะมาแบ่งท่อนกันเลยใช่ๆท่อนไหนที่ชัดเจนก็ยกให้กับเขาคนนั้นใช่โชว์หน่อยครับไอ้ท่อนที่เรียกว่าดิ้นไหลของคุณที่เราบอกว่าฟังซับต้องเป็นตุ้ยไรแค่นั้นแหละต้องเสียงแบบมันจะมีความอ้อนอยู่ด้วยมันมีความอ้อนอยู่ด้วยเหรอเนี่ยคุณเป็นพี่ต่อเสริมบอกกันเดี๋ยวพี่เลี้ยงพี่หลงคาดหวังแล้วนะเออคาดหวังว่าจะมีเสียงกระเสาอ้อนๆเป็นเสาไม่ปิ้นนะไม่สกสารกระเสาคือกรุ๊ปคำกดดันสูงคนต้องฟังรู้เรื่องนะไม่เป็นอ่านะสักคำว่าฉันยังเงินเขาทนที่ไงเพราะยังไม่รู้ทางจากเพราะตรงไหนเพราะฉันจะทำให้เธอนั้นจะให้ภัยแค่เชื่อในวันที่สำคัญนี้มาเลยว้าวในการร้องของเขาคือตุ้ยอยู่แล้วตุ้ยออนลี่ครับเมโลดี้ในการร้องไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ฟังครับใช่ยากมากเดี๋ยววงคุณนี่คือครบเครื่องมากเลยนะเท่าที่พี่หลงดูแดนซ์ก็ได้เมนไวส์ก็ดีเครื่องดนตรีก็มีต้องให้โชว์ไหมครับต้องให้โชว์ไหมเครื่องดนตรีแอร์ทามเหลือไหมฮะไม่ต้องห้าคนนี้ผมบอกได้แล้วคุณวิชวลทั้งวงเลยนะอุ้ยปกติผมถามในเวลาออกไปตามงานต่างๆพี่หลงอยากรู้เสน่ห์ของไลเคนมันเหมือนแบบมีคาลิสมาเวลาที่พวกคุณเดินรวมตัวกันมันมีไหมว่าเสน่ห์ของใครมันร้อนแรงมากทุกคนแบบตกเข้ามาอยู่ในบ้านไรเค้นกันหมดเลยโอ้โหเฮ้ยผมว่าอยู่ที่วันนะอยู่ที่วันแต่ว่าจะมีบางวันที่แบบอุ๊ยวันนี้พี่นัทแบบวันนี้มาเลยโอ้โหวันนี้พี่นัทแบบเฮ้ยนะหรือมันจะมีตอนนึงครับตอนเราไปสุราษฎร์ที่จังหวัดอุดรเอ้ยอุดรอุดรวนอยู่ไกลกันอยู่นะอุดรครับอุดรตอนนั้นผมบอกเลยว่าพี่ฮงนี่คือดาวอุดรแล้วใช่เฮ้ยตอนพี่ฮงออกมาแรปนี่คือหูเสียงกีดังมากไม่ได้ยินแบบหูแบบนี่คุณดาวอุดรผมพูดให้ฮงดาวอุดรฮงดาวอุดรผมมองเฮ้ยแสดงว่าเราเป็นไปภาคอีสานนี่คือตกแฟนคลับหมดเลยโอ้โหแต่ถ้าเกิดไปภาคใต้ต้องวิ่งเรียนี่ไอ้เบาหนองเบาเลยไอ้เบาเป็นวะเบาผมบอกเล
ยน้องผมก็ตายแต่แต่พูดไม่เป็นแรงไม่เป็นแรงผมก็แรงไม่เป็นแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าไปภาคใต้ต้องวิลเลียมเท่านั้นนี่เจอหน้าคุณเตรียมไว้เลยเตรียมคำไว้เลยเขาน่าจะพูดเลยพูดนะคนตายผมพูดตายแล้วเออนะครับนั่นคือเสน่ห์แล้วก็คาริสมาของน้องๆเวลาที่รวมตัวกันหรืออย่างที่ตุ้ยบอกบางวันคนนี้จะเจิดจรัสมากบางวันก็อาจจะมาฝั่งนี้ อยู่ที่เขตพื้นที่โซนที่เราไป บางทีก็จะดิบชื้นร้อนชื้นหรือว่าใครถนัดแบบไหนนะครับนั่นก็คือเพลงนี้แหละอืม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 แล้วอัดยากไหมมันยากกว่าเพลงแรกเยอะไหมครับสำหรับเพลงนี้ผมมีความรู้สึกว่าท้าทายขึ้นในเรื่องของการร้องการเต้นทุกอย่างเลยครับใช้คำว่าอัดก็คือแทบจะอัดแบบอัดสกิลเข้าเนื้อเข้าทุกอย่างเลยครับเพราะการร้องก็อย่างที่บอกมันมีกรูฟที่มีทั้งฮิปฮอปทั้ง R&B ทั้งความแบบป๊อปแบบสมัยใหม่อะนะป๊อปอิเล็กทรอนิกส์อีกแล้วก็มี EDM อีกในสไตล์เพลงมันเลยแบบว่าหลากหลายมากก็มันเลยต้องแบบท่อนนี้ก็ต้องร้องออกมาให้ชัดเจนว่ามันเป็นแนวเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ค่อนข้างที่จะชาเลนจ์ไปทางท่าแบบทุกส่วนเลยของเพลงนี้แสดงว่าเพลงนี้เหมือนเราได้แบบใส่หลายๆอย่างลงไปทั้งตอนที่เราอัดเพลงตอนที่เราทำเพลงแล้วก็มีพี่เอ๋บอดแคสต์มาช่วยแบบโปรดิวเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ให้ด้วยเพลงมันติดหูมากนะเอาจริงเพลงนี้ติดหูมากนะฮะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าไปหลังจบไลฟ์เนี่ยเอาไปสัก2ล้านวิวก่อนอุ้ยเพราะฉะนั้นขอให้ฟังกันเรื่อยๆเข้าไปฟังเข้าไปฟังกันนะเพลงดีมากๆนะครับข้อ8เนี่ยครีเอทีฟเขาฟิกมาเลยว่าถามวิลเลียมได้ไหมพี่ดองผมจะถามให้คุณเลยมาแล้วน้องวิลเลียมครับคือคุณเลยตัวดำเนินเกมวิลเลียมครับเจอเหตุการณ์โดนเมินด้วยประโยคถ้ามีคนแบบอึ้มๆเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยโทรไปจีบใครหรือแชทไปหาใครเขาก็อื้มๆเนี่ยเคยมีประสบการณ์แบบนี้กับคุณไหมครับไม่เคยมีครับเฮ้ยใช่หรออยากมีไหมอยากมีไหมไม่เอาเลยเดี๋ยวมีพี่เดี๋ยวพี่จัดให้คือแบบจริงๆมันก็มีแบบเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนกันเขาบอกอื้มๆอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ชินอ่ะครับปกติเพื่อนจะแบบสาดคำหยาบใส่มาแต่ว่าถ้าตอบอื้มๆมาเงี้ยผมก็แบบเป็นไรเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าคนอื่นอาจจะแบบสติ๊กเกอร์ไปก็ถามว่าเป็นไรใช่ไหมครับผมก็จะด่ากลับด่าโอ้เป็นภาษาใต้โอ๊ยภาษากลางเลยภาษาใต้ต้องไปเซิร์ช Google อีกทีนึงผมถูกหรือเปล่าโอ้เออนะครับนั่นก็คือไม่เคยเจอนะครับถามเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมพี่อยากรู้ไหนๆเจอวิลเลียมแล้วสเปคของเรานี้มันเป็นยังไงครับคุณนี่เอานะเอาตัวเราสเปคของเราไม่เกี่ยวสเปคของวิลเลียมเป็นไรแค่สเปคของอะไรครับของคุณเลยสเปคคอมมั้งเราเอาจริงก็เป็นคนที่แบบว่าเข้าใจเรานะคุยตอบได้ดีเลยทุกเรื่องเลยครับทุกเรื่องเลยแบบคุยกันรู้เรื่องใช่คุยรู้เรื่องแบบว่ากล้าที่จะแบบว่าแชร์ทุกเรื่องด้วยกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับประมาณนี้นะครับมาที่พี่นักบ้างดีกว่าเราแล้วเจอเหตุการณ์แล้วครับอึมอึมอย่างเงี้ยแล้วไม่มีใครสนใจอะไรเราไหมอันนี้น่าจะบ่อยค่อนข้างบ่อยครับบ่อยพี่นักบอกค่อนข้างบ่อยกับเพื่อนหรือกับยังไงฮะกับแม่กับเพื่อนแหละครับจริงๆก็มีบ้างแบบก็คล้ายๆวิลเลียมแหละที่ตอบแบบถามเพื่อนเป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนตอบมาอึมๆแล้วก็เอ๊ะมันต้องมีอะไรละเพราะว่าอึมๆเนี่ยมันจะซ่อนคำว่าอึมๆเนี่ยใครอ่านก็จะรู้ว่าซ่อนด้วยความหมายที่แบบแปลกๆอยู่ครับผมเราอ่านแล้วก็เลยเขางอนเราหรือว่าเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างละเราก็เลยส่งสติ๊กเกอร์ไปแล้วเปิดแอร์เพนโหมดไปเลยแล้วก็ไม่ต้องรับรู้เลยส่งสติ๊กเกอร์ไปสายหนีโอเคสายหนีอยู่แล้วเออสายหนีนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราเจอส่งสติ๊กเกอร์ไปก่อนสบายมากแต่ยังไงต้องบอกว่าแล้วแต่ฝั่งนั้นใช่เพราะเราปิดเป็นแอร์เพลนหมดแล้วเราปิดการรับรู้แล้วปิดการไม่แต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดมีใครตอบอึมๆเราก็ส่งเพลงอึมๆไลค์แค่นไปธรรมดาสำนันและสูงยอดเลยแต่ถ้าอยากเอาขึ้นไปฟังบนเครื่องบินนี่สามารถโหลดได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะนี่โหลดได้ฟังบนเครื่องได้ก็คือฟังได้ต่อให้เปิดโหมดเครื่องบินก็หนีไม่พ้นคุณพงษ์มั้งดีกว่าพงษ์เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมเคยคุณเคยจีบใครหรือเปล่าผมอยากถามอ้าวคือสมัยก่อนผมต้องเล่าก่อนคือแม่ผมอ่ะจับมือผมเคยคุยกับแม่แล้วแม่ผมเคยพิมพ์อึมๆตอนแบบม.1อะไรเงี้ยม.1อ่ากำลังแบบวัยอ้อๆหน่อยอ๋อสมัยหนุ่มๆสมัยหนุ่มๆแต่แม่ผมบอกเนี่ยคงแม่ไม่ชอบคำว่าอึมๆเลยเออผมก็เลยไม่ใช้คำว่าอึมๆมาตลอดชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่แล้วจนแบบมีวันนึงเพื่อนตอบอึมๆมาผมก็สวนไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเ
เฮ้ยเออคุณใส่เราทำไมเป็นเพื่อนเขาไม่ได้คุณรู้ไม่แต่ผมจะอารมณ์แบบชิงเหมือนชิงงอนก่อนก็แบบว่าจะงอนเนี่ยอึมมาผมแบบเฮ้ยเป็นไรพูดตรงก็ได้เว้ยมันแบบงอนต่อให้เขาแบบมางอเราเพราะเราไม่อยากเป็นคนผิดเราไม่อยากลงแบบว่าลงไม้ลงมือในการงอมันเสียฟอร์มโอ้โหนี่คือเรื่องราวที่แบบว่าเจอมาหงเจอมาตุ้ยก็น่าเจอมาเหมือนกันนะแต่เราไม่ถามอึมแล้วเราอยากถามสเปคตุ้ยนิดนึงดีครับตุ้ยไลเคนครับสเปคคุณเป็นยังไงครับเมื่อกี้วิลเลียมพูดไปแล้วผมผมชอบคนที่แบบอยู่กับผมได้นานๆเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนที่สามารถสร้างได้หลายอย่างมากที่เกี่ยวกับบ้าน noise เลยอ่ะไม่ใช่บ้านเพราะว่าผมแบบสามารถพูดได้ตลอดเวลาอะไรร้องเพลงเล่นกีตาร์ตีกลองเล่นเป็นโนบิทบ็อกซ์อะไรทำทุกอย่างที่มีเสียงใช่แบบต้องเป็นคนที่อยู่กับผมได้นานพอสมควรครับผมสามารถอดทนได้ความอดทนสูงคือภายใน24ชั่วโมงเนี่ยขอให้อยู่กับเราได้ก็คือโอเคแล้วอย่างน้อยก็ถือว่าเก่งละโอ้หรือว่าเก่งหรือไม่ก็ต้องไปตรวจดูหูว่าเอ้ยมีอะไรอุดอยู่หรือเปล่าหรือไม่ได้ยินอะไรสิ่งอยู่ได้นานขนาดนี้เอ้ยวงนี้เมามันมากนะครับคุณผมเชื่อว่าในไลน์น่าจะสนุกกันเลยทีเดียวนะครับกลับมาที่ MV โอ้โหขอบคุณมากครับพี่โอ้โหจับเวลาแล้วลืมไปแล้วเนี่ยมาทำอะไรเออเมื่อกี้สเปคของคุณไปแล้วใช่ไหมครับผมทีนี้เลโก้ครับเราพูดถึง MV ของเราหน่อยดีกว่าเพราะว่าพี่หลงดูแล้วเนี่ยโอ้เต้นกันแบบคุณเต้นกันอยู่ตรงพื้นดินน่ะจุยเลยนะตรงนั้นน่ะแล้ว MV ตัวนี้สื่ออะไรครับเล่าอะไรให้แฟนๆได้เห็นครับในส่วนของคอนเซ็ปต์ MV ครับมันพวกคุณอยู่ใช่แล้วพวกคุณเป็นสัตว์มีชีวิตอยู่ในนั้นสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นคือชื่อใหม่ซึ่งโลเคชั่นมันจะเขียนว่าอยู่ในบีฟเคสก็คืออยู่ในกระเป๋าอยู่ในกล่องซึ่งมันจะโผล่ใน MV แรกครับโอ้โหมันลึกซึ้งมากเออเจ๋งมากไปเรียบเลยห้ามร้องไห้อย่าเพิ่งร้องไห้นะผมเออแล้วไงต่อนี่ซีนี้พี่หลงว่าใช่ถูกต้องเหมือนจะทำให้เรารู้ว่าพวกคุณโดนจ้องมองโดยกล้องแล้วมีผู้หญิงนี่เราจะมีซีนี้ครับที่ถือโทรศัพท์แดงเอาแล้วโทรศัพท์แดงแปลว่าเราต้องสื่อสารกับใครสักคนอยู่เขาก็จะไปเฉลยตอนท้ายว่าคนที่เราสื่อสารน่ะคือผู้หญิงคนนึงซึ่งอยากให้ทุกคนรู้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ละกันนักวิทยาศาสตร์ที่ทดสอบไปแล้วก็แล้วใช่แล้วพี่ว่าตุ้ยพี่ก็งงอยู่ว่าทำไมตอนจบเป็นกล้องวงจรปิดเสร็จแล้วเหมือนเป็นผู้หญิงคนนึงเหมือนกำลังจะวางโทรศัพท์นั่นคือให้สื่อว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยซีนี้ใช่จริงไหมฮะแค่รูปปากเขาก็พูดเขาว่าอึมๆอยู่นี่มันเป็นฟีลเหมือนว่าแบบเฮ้ยเราโทรพี่จับผมมาทำไมเนี่ยแกเป็นใครจับฉันมาทำไมนี่อย่างนี้เลยต้องการอะไรเขาก็เลยตอบมาครับอึมๆอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็วางต่อก็เหมือนเปรียบเทียบกับเนื้อเพลงน่ารักว่าแบบเนี่ยก็เธอตอบแค่อึมๆอย่างงี้เข้าใจแล้วแล้วก็วางสายไปเลยนะครับในการถ่ายทำ MV ครับพงครับเพลงนี้คุณเต้นกันแบบว่าหนักขนาดนี้ใช้เวลาในการถ่ายทำนานไหมครับเอาจริงเราใช้เวลากันวันเดียวเนาะวันเดียวเสร็จวันเดียวเสร็จเลยก็คือตรงเบรกดาวเป๊ะตรงเบรกดาวเป๊ะด้วยมาตั้งแต่ตีห้าเสร็จหกโมงใช่ไหมห้าโมงหกโมงคือมากันตั้งแต่นัดกองกันตีห้าถูกต้องไหมครับสองโมงแล้วก็เริ่มถ่ายทำใช่โลเคชั่นเดียวกันหมดเลยไหมครับทุกอย่างอยู่ในโลเดียวหมดเลยเดียวหมดเลยแต่ว่าเป็นการเซตหลายฉากเลยฉากเออคือฉากขาวก็อยู่ในโลเดียวกันแล้วก็ฉากที่เต้นอยู่ตรงดินน่ะที่เป็นทะเลทรายก็ทะเลทรายใช่ไหมมาจริงๆโอ้เป็นทรายจริงทรายจริงๆนะแล้วพี่อยากรู้ไอ้ผ้าพวกนั้นคือผ้าของม้าหรือผ้าอะไรฉากอ๋อผมผ้าอะไรครับผมมันคือผ้าอะไรครับมันจะเป็นฟิลเหมือนว่าพี่ลองนึกภาพว่าเราถ้าเรานึกถึงอะไรเก่าๆโบราณก็จะเป็นถ้ำน้ำแข็งเลยถ้ำน้ำแข็งอันนั้นจะให้ฟีลเป็นเหมือนแบบเราอยู่ในถ้ำน้ำแข็งนะมันจะเป็นฟีลแบบขาวๆอย่างนี้ส่วนฉากสีน้ำตาลนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบหมู่บ้านวิลเลจเก่าๆโอ้พี่นึกออกแล้วเหมือนแบบว่า Resident Evil
ช่ป่ะอย่างนั้นเป็นแบบเหมือนหมู่บ้านที่เป็นแบบเรา5คนเนี่ยเป็นเหมือนฟิลแก๊งกันเป็นฟิลแบบว่าฟิลเลิฟไม่ใช่ฟิลเลิฟเป็นฟิลเหมือนเผ่าพันธุ์นึงก็เหมือนจะมาจากคำว่าเผ่าพันธุ์มันก็จะเหมือนมาจากอดีตอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะก็จะเป็นแบบกลุ่มก้อนกันเหมือนอยู่ในแบบโบราณสถานที่นึงอะไรอย่างงี้ในถ้ำน้ำแข็งอะไรก็จะมีฉากเหมือนเป็นฉากซิงค์ของเราที่มีมือถืออ่ะก็จะเป็นถ้ำนั่นจะแบบคล้ายๆกันสื่อประมาณใส่ความเป็นศิลปะความเป็นอาร์ตแล้วก็กิมมิกต่างๆลงไปใน MV แต่ที่โดดเด่นที่สุดที่หลายคนเขาคงดูกันก็คือท่าเต้นนี่แหละท่าเต้นนี้ใครเป็นคนช่วยคิดช่วยออกแบบครับในการเต้นเพลงนี้ครับโคเรียกราฟก็มีทีมเต้นที่ทำมาตั้งแต่อยู่ในโปรเจกต์แล้วครับผมก็ยังคงสานต่อกันจนถึงผลงานนี้ใช่แล้วก็เหมือนสำหรับเพลงนี้ก็เราก็ได้ออกความคิดเห็นแบบด้วยส่วนหนึ่งก็มีแบบมีส่วนช่วยนิดหน่อยครับผมสำหรับท่าเต้นเลโก้ได้มีส่วนช่วยในการคิดท่าที่ไปเชิญใน TikTok ด้วยไหมครับเพราะพี่โด่งเห็นมันเท่าที่พี่สัมผัสมันจะเป็น2เวอร์ชันถ้าใน MV เต้นยากมากแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน TikTok ยังพอเต้นตามได้ใช่คิดกันเองหรือเปล่าใช่สำหรับตอนสำหรับชาเลนจ์ TikTok คือคิดวันถ่าย MV เลยคือแบบว่าเหมือนเราต้องเก็บภาพที่แบบถ่าย TikTok ไว้กับชุด MV ด้วยก็เลยต้องคิดท่า TikTok ตอนนั้นเลยก็คิดเร็วมากด้วยตอนนั้นวิลเลียมสอนท่าใน TikTok หน่อยได้ไหมเอาท่าใน TikTok ก่อนนะถ้าในท่าใน MV เนี่ยมันจะต้องเห็นทั้งตัวแต่ถ้าเกิดเป็นท่า TikTok เพลงนี้นะครับเห็นแค่ครึ่งตัวก็ได้แล้วสอนหน่อยฮะท่าเต้นที่เราจะไปชาเลนจ์กันครับผมครับก็ตอนแรกถ้าสมมติไม่อะไรหรอกผมปื้มอีกแล้วหรอเลโก้ช่วยด้วยนะช่วยด้วยยังไงดีท่าใน TikTok อ่ะเฮ้ยกำมัดทำไมอ่ะกลัวเมื่อกี้ให้อาจารย์สอนแล้วให้อาจารย์สอนไม่อยากดูก็คือเมื่อกี้อะไรท่า TikTok ท่า TikTok ก็คือเหมือนแบบเราถ้ามีเพื่อนใช่ไหมครับก็เหมือนจับกลุ่มกันสมมติมี5คนเงี้ยก็จับกลุ่มแบบว่าคุยว่าไปง้อเขายังไงดีอะไรเงี้ยแบบว่าปรึกษากันพอขึ้นว่าทนุเธอตอบมาแค่อึ้งบรรยากาศก็อึ้งครึ้งแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ไม่เคยตบแยกสะบัดปัดแล้วก็ตบแยกสะบัดปัดแล้วก็ตบแล้วก็ปัดนี่ใช่ใช่ตบปัดนี่ง่ายไหมครับพี่ลองดูเฮ้ยคุณนัทตบแยกสะบัดปัดตบปัดเอ้ยแยกสะบัดปัดตบปัดแยกสะบัดปัดตบปัดปัดเอ้ตบปัดแยกสะบัดปัดงงปะเฮ้ยเพื่อนๆใน TikTok เต้นตามกันได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเต้นใน TikTok เนี้ยไม่ยากเลยถ้าเกิดเต้นพร้อมกันลองดูได้คนเต้นทีนึงพร้อมกันทีนึงนะเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับในไลฟ์ของเราดูนะครับไปเชิญเรนกันได้กับเพลงนี้นะครับพร้อมแล้วมาครับเฮ้ยมาตบสะบัดปัดตบแยกสะบัดปัดขึ้นมาฉันยังไงกันต่อหรือว่าฉันต้องบอกได้แค่ถามไปเธอตอบมาแค่อึมบรรยากาศก็อึมครึ่งแบบนี้ไม่เคยดีเจ้าว่าเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรเจ้าว่าเป็นอะไรก็บอกว่าเธอตอบมาแค่อึมแต่ว่าฉันเริ่มซึมคงถึงเราต้องช่วยใครก็ได้ช่วยด้วย help me pleaseเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นสุดๆแล้วนอกจากบอกตรงนี้เลยนะนอกจากท่าเต้นเขาจะแบบว่าดูดีแล้วนะครับพี่นั่งอยู่ตรงนี้พี่ดงบอกเลยครับเสียงร้องของพวกเขามีเกียรติที่เขาร้องสดกันนะโอ้พวกคุณสุดยอดมากจริงสุดยอดมากจริงนะครับไอ้นี่คือไม่รู้แหละว่าเป็นแฟนรู้สึกไงบ้างแต่หลายคนบอกว่าพี่ดงครับบอกเขาไปครับว่าวงนี้โบ๊ะบ้ามากพี่เฮ้ยเราไปขายหล่อครับพี่ครับอยากเห็นไทเคนนะออกเพลงกับใครเนี่ยซิสซี่อยากจะบอกว่านั่งฟังน้องๆได้ทั้งวันเลยนะครับโอ้พี่พร้อมจริงเหรอมีรายการของเพื่อนครั้งสุดท้ายเดี๋ยวส่งคนนี้ไปส่งตุ้ยไปก็เดี๋ยวลบเมนไม่ทันเลยทีเดียวนะครับพี่หลงจะพยายามดูนะครับวงนี้สนุกตลกมากพี่พี่ครับเสียงหายครับพี่เช็คเสียงให้ด้วยนะครับผมมาแล้วเสียงหายแล้วเสียงแล้วมีคนบอกว่านะครับต้องบอกว่าสเปคของหนูนี่คือน้องวิลเลียมเลยค่ะโอ้ย
ขอเปิดเผยนะฮะน้องยุพาครับขอเปิดเผยเลยแม่รู้ไหมครับเนี่ยแม่รู้หรือเปล่าเอาแล้วแม่มาดูหรือเปล่าเออมีหลายคนบอกว่าเคลลี่บอกมาว่าพี่หลงบอกให้หน่อยเลยน้องตุ้ยดีงามมากโอ้ยแกก็บ้ามาชมอะไรคนตั้งเยอะแยะเออว่าเกินไลเคนเก่งมากพี่เดี๋ยววันที่15เจอกัน15พวกคุณไปไหนครับเอาแล้วเฉลยเลยเตี้ยไปแล้ววันที่เดี๋ยวเนี่ยมีคนพิมพ์มาจริงนะวันที่15เนี่ยจะไปเจอกันคือที่ไหนครับผมก็โปรโมทแล้วกันคือขออนุญาตฝากอันนี้เล่นแล้วกันครับก็เป็นครั้งที่2แล้วสำหรับLike Can Feels Like You ครับเป็นงาน Happening Stage ก็คือเราจะไปเจอกับแฟนๆใช่ครับมีโชว์ให้ดูกันครับที่ไอคอนสยามลานชั้น2นี่ไอตรงที่ลานคุณไปเต้นเพลงเดี๋ยวผมเห็นคุณไปเต้นมาแล้วใช่ป่ะใช่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 โอ้น่าสนใจมากน่าไปมากสามารถเข้าไปเป็นกำลังใจเข้าได้เลยครับใช่ครับสนใจที่เป็นไอคอนสยามผมโอ้เออขอไปเต้นข้างๆน้องเลโก้เฮ้ยเดี๋ยวเวลาหมดแล้วเหรอหมดเฮ้ยโหว่าที่นี่หมดไวทุกตอนเลยจริงเวลาหมดเลยอ่ะจริงเหรอยังนี่ยังไม่ได้คุยกับห้องนัดเลยอยากจะให้สปทต่อให้อีกสัก15นาทีได้มั้ยงั้นเดี๋ยวให้ฝากข้างหลังบ้างคงฝากหน่อยฝากผลงานซิงเกิลนี้หน่อยคุณจำได้ใช่ไหมมาแล้วพี่เขาแบบตุ้ยตุ้ยมาแล้วครับโบ๊ะโบ๊ะเฉียบเออเดี๋ยวก่อนไปมีคนส่งมาบอกว่าพี่โด่งอย่าลืมนะน้องจันยาวว่าพี่นัทหล่อมากอ้าน้องจันยาวนี่เราไปเมนี้แล้วก็บอกใครหล่อไหมตลกมากเพราะส่งมาจริงแล้วก็หลายคนบอกว่าพี่วงนี้นี่คือเขาเดบิวต์มาเป็นตลกหรือเปล่าโอ้โหขายหล่อครับขายหล่อเขาเอนเตอร์เทนวงนี้เอนเตอร์เทนครับฝากผลงานครับผมนั่งรออย่างคุณจันเขาผมก็ซิงเกิลสองของเรานะครับอืมๆนะครับถ้าใครไม่ฟังใจเราคงจะรู้สึกอึมครึมนะครับผมเฮ้ยไปแล้วไปแล้วสามารถรับชมได้ที่ YouTube Channel ครับ Riser Music ครับผมครับผมก็แล้วก็สตรีมมิ่งสามารถรับฟังที่ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับผมอึมๆครับไลค์แคนแล้วก็ฝากพวกเราด้วยครับข่าวสารของพวกเราได้ที่ไลค์แคน Official ครับทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเลยครับผมเย้เฮ้ยก่อนหมดเวลาขอแรปโชว์นิดนึงได้ป่ะโอ้ฮะเออแรปโชว์นิดนึงนี่ก็ได้ช่วยด้วย Help me นี่ๆเดี๋ยวแรปโชว์ตอนนี้เฮ้ยงว่า K N O อีเมอร์เจนซี่เลยดีแบบนี้สถานการณ์มันมีอาการว่าชีวิตฉันไม่แฮปปี้เครียดจะดีดีกับเธอสักทีที่แต่ปัญหาไม่อยู่ตรงที่ฉันดันไม่รู้สินี่เฮ้ยว่าฉันยังนอนขอโทษจะยังไงเฮ้ยไม่รู้นะสักว่าเธอไปตรงไหนพร้อมจะทานในเธอนั้นจะให้อภัยต้องแค่ซื้อในวันที่สำคัญนี่มันเป็นไงก็ไม่บอกนอนในก็ไม่ตอบโอ้ตายแล้วที่ไม่ได้แล้วคุณครับเดี๋ยวผมขอให้เขาแรปคนเดียวครับผมไอ้นี่จะร้องทั้งวงเลยเนี่ยโอ้มันใหม่แล้วเนี่ยเปิดใหม่ในที่ประชุมจริงเปิดใหม่ในที่ประชุมเดี๋ยวนะนี่คือคนที่ไปตกเด็กอุดรมาเยอะแยะมากนี่วงบาอุดรฝากไว้ด้วย IG ของแต่ละคนครับนิดนึงครับคุณนัทเชิญเลยครับฝากทุกช่องทางครับฝากเลยครับ IG นะครับนัทแดนครับ N N U T D A N ครับไปส่งพงพงชีโพชีครับผมครับผมครับผม m.tuiiii ครับผมอยู่นี่ครับมาใหม่อยู่นี่เนาะพูดมาตั้งนานแล้วครับพี่วิลเลียมอยากคุยด้วยก็บอกผมวิลเลียม JKP ครับครับ let's go eating ครับ L E N S G O T S G O N S G O E A T I N G ครับตามพี่เลโก้ได้อีกนิดนึงได้ไหมครับคนก็ถามมาจริงๆบอกว่าวันที่15เนี่ยมีธีมแต่งตัวไหมครับบอกเลยว่าถ้าอยากรู้ธีมเนี่ยดูชุดเราวันนี้ก็ได้ดูชุดเราวันนี้ครับแต่ยังไม่บอกแล้วกันแต่ว่าวันนี้อันนี้คือแต่งตัวแบบไม่ได้นัดเลยเนี่ยไม่ได้นัดอันนี้คือมาจากบ้านมาจากบ้านเลยไม่เคยนัดกินก่อนออกมาแล้วมาคืนก่อนครับเอาเป็นว่าธีมแต่งตัวจะเป็นยังไงวันที่15ไปดูกันอีกทีนึงนะครับพวกเราก็ไปให้กำลังใจได้ที่ไอคอนสยามวันนี้พี่หลงขอบคุณมากจริงๆครับขอให้เพลงอื้มๆนี้ครับทะลุทะยานไปถึง10ล้านเลยทุกคนนะเราตั้งเป้าไว้ก่อนสูงๆไว้ก่อนครับวันนี้ขอบคุณครับหูหมาป่าไรแค่นไม่รู้ขอบคุณมากรวมไปถึงแฟนๆทุกคนที่อยู่ในไลฟ์ด้วยนะหนึ่งเพลงนี้คือยืนจัดให้เลยครับไปเลยครับ